ทำเอาหลายๆคนถึงกับตื่นเต้นและดีใจไม่น้อยเมื่อได้เห็นภาพสุดอบอุ่นของครอบครัวพระเอกดังเอสกันตะพงที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัววูบหมดสติกลางงานอีเวนต์และหัวใจยังหยุดเต้นไป20นาทีต้องพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนานนับเดือนก่อนที่ครอบครัวจะแจ้งข่าวดีว่าเอสอาการดีขึ้นตามลำดับโดยภาพล่าสุดของหนุ่มเอสนั้นเป็นภรรยาอย่างคิตตี้คริสติน่าอัปเดตผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพที่เอสและครอบครัวได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ชายทะเลโดยหนุ่มเอสยิ้มแย้มแจ่มใสสีหน้าสีตาสดใสขึ้นมากดูแล้วอาการน่าจะหายดีเกือบเป็นปกติแล้วซึ่งสาวคิตตี้แคปชั่นว่า First short day trip together These few hours were so meaningful especially for Valentina as she is the one asking the most about Papa getting better to play with herI know how much she is missing this precious moment with her dad and how tough it has been on her. So it made me so happy with tear in my eye to have been able to give her a few hours like this. Thank you so much for Pan and Pebble for taking us.เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุมรุงรักแฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวาเลนติน่าเอริกาบีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรินเซสวาเลนติน่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้แฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดย์ทริปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนด์ทราเวลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอสกันตะพงทริปสั้นๆครั้งแรกด้วยกัน 2-3 ชั่วโมงนี้มีความหมายมากโดยเฉพาะสำหรับวาเลนติน่าเนื่องจากเธอเป็นคนที่ขอให้ป๊าป๊าเล่นกับเธอได้ดีขึ้นฉันรู้ว่าเธอคิดถึงช่วงเวลาอันมีค่าเหล่านี้กับพ่อของเธอมากแค่ไหนและมันยากลำบากแค่ไหนกับเธอมันทำให้ฉันมีความสุขมากทั้งน้ำตาที่สามารถให้เวลาเธอได้ 2-3 ชั่วโมงแบบนี้ขอบคุณที่แอนและพี่เบลมากๆค่ะที่พาเราไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุมรุงรักแฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวาเลนติน่าเอริกาบีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรินเซสวาเลนติน่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้แฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดย์ทริปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนด์ทราเวลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอสกันตะพง